แก๊งเฟอร์บี้ระส่ำ3นางเอกไม่ปลื้มแมทไม่ขอโทษหลังต้องรับหน้าข่าวเฉาแทนแหล่งข่าววงในปล่อยข่าวลือกันให้แซดว่าตอนนี้แก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันของแมทพิรณีและเพื่อนนางเอกช่อง3อย่างแต้วณัฐพรมิวนิษฐามิ้นท์ชลิดาและเต้ยจรินพรเริ่มไม่พอใจสาวแมทแล้วหลังจากที่ไม่เอ่ยปากขอโทษสักคำที่เพื่อนๆต้องมาตอบคำถามเรื่องข่าวเฉาแทนโดยนายเอนเตอร์เทนได้เปิดเผยข่าวลือดังกล่าวผ่านรายการว่าจากการสัมภาษณ์ถึงแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันของแมทพิรณีในวันก่อนที่บอกว่าเพื่อนๆนางเอกคงเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะต้องมาตอบคำถามเรื่องของตนเองงานนี้นายเอนเตอร์เทนเผยข่าวจากแหล่งข่าววงในว่าเกิดรอยร้าวในแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันซะแล้วเพราะ3เพื่อนสาวอย่างมิวนิษฐาเต้ยจรินพรและแต้วณัฐพรไม่ค่อยจะแฮปปี้ที่สาวแมทไม่มาขอโทษที่ทำให้ต้องออกมารับหน้าสื่อตอบข่าวเฉาแทนเจ้าตัวซึ่งงานนี้จะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คงต้องรอฟังจากปากของสมาชิกแก๊งเฟอร์บี้ไม่ขายฝันน่าจะดีกว่านะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ